Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่22มกราคม2023ซีรีส์ The Pursuit of God การแสวงหาพระเจ้าวันที่4ท่าทีแห่งการอ่านพระคัมภีร์ในพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อ10กล่าวว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องนิ่งสงบและรอคอยพระเจ้าและเป็นการดีที่เราจะหาเวลาเพื่อจะอยู่ลำพังเพื่อใคร่ครวญพระคัมภีร์และหากเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องพระเจ้าจะทรงนำเราให้ใกล้ชิดพระองค์และได้ยินเสียงที่พระองค์ตรัสในใจสำหรับคนส่วนใหญ่ประสบการณ์ในการพบพระเจ้าของพวกเขาอาจเริ่มต้นด้วยความรู้สึกปลอดภัยเรากลับได้อยู่ในการทรงสถิตและเดินอยู่ในสวนเอเดนกับพระเจ้าหลังจากนั้นอาจเป็นการได้ยินพระสุรเสียงแต่อาจยังไม่ชัดเจนแล้วพวกเขาอาจได้มีประสบการณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เข้าใจพระวจนะคำจากที่เคยได้ยินแค่เสียงบัดนี้อาจเป็นประสบการณ์แห่งถ้อยคำที่ชัดเจนอบอุ่นและใกล้ชิดเรากับได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทที่รักและห่วงใยและในที่สุดถ้อยคำนั้นจะเปลี่ยนเป็นชีวิตและฉายแสงออกไปเมื่อเราได้เห็นและได้พักผ่อนในอ้อมกอดของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยและเป็นจอมเจ้านายเหนือทุกสรรพสิ่งแต่ในโลกปัจจุบันคริสเตียนจำนวนมากกลับมิได้มีชีวิตที่ติดสนิทในพระคำของพระเจ้าเช่นนั้นและสาเหตุอาจเกิดจากความเข้าใจผิดของพวกเราที่มีต่อพระคัมภีร์ในฐานะถ้อยคำแห่งความจริงก็เป็นได้หลายคนมองพระคัมภีร์ว่าเป็นหนังสือที่บันทึกถ้อยคำพระเจ้าผู้ทรงเงียบขรึมพวกเขามองว่าพระเจ้าจะตรัสก็ต่อเมื่อเราเปิดพระคัมภีร์และเมื่อเราปิดพระคัมภีร์พระองค์ก็จะทรงเงียบไปตลอดกาลคนเช่นนี้อาจจะอ่านพระคัมภีร์ในฐานะหนังสือที่บันทึกถ้อยคำตามอารมณ์ของพระเจ้าเท่านั้นและหากเรามีแนวคิดเช่นนั้นเราจะเชื่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ได้อย่างไรแต่ความจริงแล้วพระเจ้านั้นทรงไม่เคยเงียบและจะไม่ทรงเงียบเลยลักษณะของพระเจ้าคือการตรัสพระภาคที่สองในตรีเอกานุภาพนั้นคือพระคำพระคัมภีร์ที่เราอ่านจึงเป็นผลลัพธ์ของคำตรัสอันไม่รู้จบของพระองค์เป็นคำประกาศแห่งความจริงนิรันดร์จากพระทัยของพระเจ้าที่อยู่ในรูปของถ้อยคำที่มนุษย์อย่างเราจะเข้าใจได้พระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ1กล่าวว่าในประถมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าหากเราอยากจะติดตามและรู้จักพระยาเวองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็ต้องเข้ามาเปิดพระคัมภีร์ด้วยความคาดหวังว่าพระเจ้าจะตรัสกับเราจงอย่าเข้ามาด้วยท่าทีแห่งความเหนื่อยหน่ายหรือเพียงเมื่อมีเวลาว่างเท่านั้นพระคัมภีร์เป็นมากกว่าแค่วัตถุสิ่งของ
การอ่านพระคัมภีร์เป็นมากกว่ากิจกรรมทางศาสนาแต่พระคัมภีร์คือเสียงเป็นถ้อยคำเป็นพระคำของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เป็นเรื่องยากหรือง่ายสำหรับเราที่จะสงบนิ่งและรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าการฟังเสียงของพระเจ้าเป็นเรื่องยากหรือง่ายสำหรับเราและอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นเรื่องยากวันนี้เราเข้ามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยความคาดหวังว่าพระเจ้าจะตรัสกับเราหรือไม่เพราะอะไรเราจึงคาดหวังหรือไม่คาดหวังหรือมีเงื่อนไขใดในชีวิตบ้างที่กำหนดให้เราเข้ามาหาพระคำของพระเจ้าโดยวิธีที่ทำอยู่นี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงไม่เคยเงียบในชีวิตของเราแม้ในท่ามกลางปัญหาเรายังรู้ว่าพระองค์อยู่ที่นั่นและแม้ในท่ามกลางพายุใหญ่เสียงกระซิบของพระองค์ก็ยังคงดังชัดเจนในใจของเราขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักถึงความจริงข้อนี้ให้ในทุกวันเราได้เข้ามาหาพระองค์ด้วยความคาดหวังให้เราได้ยินเสียงของพระองค์อย่างชัดเจนให้ชีวิตของเราได้ใกล้ชิดและติดสนิทในพระคำให้เราได้ตกหลุมรักพระองค์ในทุกวันคืนเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน